คนไอ้ระพินว่าไงท่านนายพลพวกแกกล้ามาเหยียบที่นี่กันเลยล่ะทำไมจะเหยียบไม่ได้วะแผ่นดินนี้เป็นของแกคนเดียวหรือไงเฮ้ยรออะไรจับมันก็เอาสิไล่กับชีวิตไอ้ห่านฟ้าคิดว่าพวกฉันบุกเข้ามาเนี่ยไม่มีแผนรองรับที่ฉันมาหาแกเนี่ยเพราะคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรคุยกันได้แกจะฟังไหมอะไรแถลงการลงจากอำนาจไม่มีทางอย่าฝันไปเลยเด็กน้อยไม่ต้องรีบปฏิเสธแค่ฟังแล้วตัดสินใจว่ามาฉันต้องการให้แกพูดออกหน้ากล้องว่าจะสละอำนาจปกครองประเทศนี้แล้วหนีออกไปจากประเทศนี้พร้อมกับลูกชายเรื่องทุกอย่างก็จะจบสงครามก็จะไม่เกิดรัฐเวียงฟ้าก็จะไม่นองเลือดถ้าเราเจรจากันจบบนโต๊ะใส่หัวไปก่อนที่ฉันจะฆ่าแกก็เอาสิฆ่าเลยหันฟ้าแลกกับชีวิตลูกชายแกแลกกับอำนาจปกครองรัฐเวียงฟ้าไม่ต้องรีบให้คำตอบยังมีเวลาก็ได้ฉันจะยอมแถลงการลงจากอำนาจแต่มีเงื่อนไขห้ามแตะต้องตัวลูกชายฉันเป็นอันขาดและเมื่อฉันลงจากอำนาจแล้วพวกแกต้องเปิดทางให้ฉันกับลูกเดินทางออกจากประเทศได้อย่างปลอดภัยดีลอินเตอร์